สวัสดีครับพี่น้องชาวตะกีที่อยู่ตะกีแล้วก็อยู่ห่างไกลวันนี้ก็เราอยู่ที่หนองขามสวนอัคนีเสริมแสงสวนเพื่อนครับไม่ใช่สวนผมอาศัยถ่ายทำอาศัยอยู่ด้วยอาศัยกินด้วยวันนี้ก็อยู่ที่หนองขามครับสวนอัคนีเสริมแสงก็ท้องฟ้าก็แดดจ้าเลยล่ะฝนคงไม่มีอ่ะเพราะปีนี้ฝนน้อยมากบ้านเราไม่ค่อยตกจะตกแถวสิงห์บุรีชัยนาทอะไรนะไปนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันนี้ก็ไม่วันหยุดดิลางานเพื่อไปต่อใบขับขี่ครับใบขับขี่หมดอายุหลายท่านก็รู้แล้วหลายท่านก็คงยังไม่รู้ว่าขนส่งย้ายไปแถวชอนเดือแล้วแล้วก็มีกรมที่ดินก็ย้ายไปชอนเดือไม่อยู่แถวอำเภอแล้วนะใครอย่าไปทำย้ายเยอะขายเขยที่ดินอำเภอไม่ได้นะผมย้ายอยู่ชอนเดือแล้วนะฮ huh? ะใครไม่มีรถก็เหมา3ล้อแพงหน่อยก็หลายบาทครับย้ายไอ้ค่ารถ3ล้อไปฮะตอนนั้นนะผมเหมาไปครับไปกลับ150บาทโอ้ oh, no ข้อหาถามญาติพี่น้องมันไกลแล้วไม่มีรถสัญจรเนี่ยคนจนก็ลำบากหน่อยคนรวยก็มีรถคนจนก็มีรถก็ต้องเหมา3ล้อไปอ่ะแพงหน่อยลำบากหน่อยขายที่แต่ละทีกูต้องเหมา3ล้อไปขนส่งแล้วขี่หมดอายุทิ้งครับเหมา3ล้อไปขนส่งโอ้ยวันนี้ผมก็ไปมอไซค์คู่ใจครับเส้นทางนี้ก็มีทั้ง2เลนสวนทั้งเลนเดียวสวนนะครับก็ขับรถระมัดระวังครับรถใหญ่เยอะเราไปดูเส้นทางกันดีกว่าว่า2ข้างทางมีความสวยงามและมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของบ้านเราตะกีสำหรับคนห่างไกลนานๆจะกลับบ้านทีวิวกันไปยาวๆครับหน้านี้เป็นอบต.ของตาคีครับนี่คืออบต.ครับอบต.หมู่บ้านนะครับก็เป็นถนน6เลนนะครับตรงนี้มีของกินเยอะมากไปผ่านมาไปสับปลาก็แวะหากินได้ครับช่วงนี้แถวบ้านชอนเดือครับมีของเยอะมีลาบเป็ดมีลาบเป็ดย่าลาบเป็ดยะโสครับว่าล้ำลือว่าอร่อยซุปหางวัวออกจากหมู่บ้านครับจะกลายเป็นถนน4เลนอย่างเดิมครับ
ถเล็กก็ขับระวังเลยครับเพราะว่ามีรถใหญ่เยอะเส้นนี้เนี่ยครับทำเพชรจะอยู่เขาลูกนี้นะครับในข้างมันมีแบบก้อนหินแวววาวครับเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งสมัยแบบค้นพบใหม่ๆพลังเหอครับเราก็ไปดูมาก็สวยงามครับอันตรายครับอันตรายว้าวเบียดมาก็ตายครับเราออกขวาไม่ได้ครับเมื่อกี้นี่มีรถกระบะคันนี้มาครับเราต้องขอแซงซ้ายนิดนึงการแซงซ้ายของมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าผิดครับแต่ถ้าแซงต้องระมัดระวังอย่างหน้านี้ครับถึงขนส่งแล้วแต่ถ้ากรมที่ดินไปอยู่ตรงปตท.นู้นแล้วครับต้องไปข้างปตท.นู้นกรมที่ดินอยู่ทางนู้นครับแต่ขนส่งต้องเลี้ยวซ้ายเห็นครับกรมขนส่งตาคีครับย้ายมาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ถึงแล้วครับขนส่งตาคีนี่ก็บริเวณรอบนอกของขนส่งครับจุดจอดรถบรรยากาศก็ดีกว่าสตีให้ตาคีเซ็นเตอร์ครับพื้นที่เยอะด้านในก็ไม่สามารถเข้าไปได้ครับเป็นสถานีราชการเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำได้ก็เป็นโรงอาหารว้าวนี่คือสถานที่ฝึกสอบขับรถมอเตอร์ไซค์ยาฮูด้านข้างทางนู้นก็เป็นตึกข้างๆเป็นตึกตรวจสอบสภาพของกรมขนส่งว้าวขนส่งตรวจสอบเองพื้นที่จอดรถก็จอดได้ประมาณ30คันได้ยาฮูใครที่มาต่อก็เข้าไปในตึกนี่ครับได้มาแล้วติดต่อประชาสัมพันธ์ก่อนครับก่อนจะขึ้นไปชั้น2ครับตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วครับต่อใบขับขี่มาเรียบร้อยครับเมื่อเช้าไปต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้รับจ้างนี่ครับใบขี่ใหม่ก็ใบเสร็จท่านที่ใดต้องการไปต่อใบขับขี่แล้วอยากรู้ว่าต้องเอาอะไรไปบ้าง1เลยครับใบขับขี่ตัวจริงของเก่าครับที่จะหมดอายุแล้วตัวจริงแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงครับและที่สำคัญคือธนบัตรที่ต้องไปชำระครับต้องตัวจริงเหมือนกันครับของปลอมโดนจับแบงก์กาโม่โดนจับแน่นอน
บรรยากาศของสถานีขนส่งไม่ใช่สถานีขนส่งเลยขนส่งของตาคีอันใหม่นี่ก็ถือว่าสภาพแวดล้อมดีตึกเป็นแอร์บรรยากาศโดยรอบแล้วก็ที่สอบขี่มอเตอร์ไซค์สอบขับรถยนต์เป็นมาตรฐานครับตึกก็เป็นแอร์ด้วยเย็นสบายไม่เหมือนตึกเก่าที่อยู่ทักคีเซ็นเตอร์พัดลมร้อนฮะโคตรร้อนเลยใครเคยไปก็น่าจะรู้ดีตึกใหม่ครับน่าไปแต่ข้อเสียคือไกลแต่ก็ไม่ไกลมากนะโอ้ยฟังอะไรเป็นขยักหัวเนาะใครที่จะไปต่อบัตรคีไปเสียภาษีต่อที่เขาเรียกว่าป้ายวงกลมนะครับป้ายภาษีที่ชาวบ้านเรียกป้ายวงกลมแต่ตอนนี้เป็นเหลี่ยมแล้วแต่ไม่เห็นเรียกป้ายเหลี่ยมสักทีจะเรียกป้ายวงกลมป้ายวงกลมกันหรือป้ายภาษีนะครับก็ไปต่อได้ไปติดต่อได้แล้วก็เขามีตรวจสภาพรถเราไม่ต้องไปตรวจเอกชนก็ได้ครับไปที่ขนส่งก็มีตรวจเหมือนกันหลับคลิปนี้ก็ใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ที่ทำให้ช่องนี้มันดังขึ้นนะพร้อมครับคลิปหน้าทำใหม่ครับ